สวัสดีครับวันนี้สองเราสตอรี่เก็บภาพบรรยากาศร้านหอยครกมาฝากกันนะครับก็จะมีหน้าต่างๆเป็นไข่นกกระทาปูอัดของทะเลก็มีหอยแมลงภู่และปลาหมึกครับเห็นวิธีการทำการหยอดก็ดูน่าสนุกดีนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์เริ่มด้วยการใส่น้ำมันพืชพอน้ำมันร้อนก็ค่อยๆหยอดแป้งลงไปแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่ผสมไว้แล้วครับถ้าเปรียบกับขนมครกก็คงเป็นแป้งชั้นแรกพอแป้งส่วนล่างเริ่มเซตตัวก็ตามด้วยส่วนที่สองครับเป็นไข่ผสมกับปูอัดจากนั้นก็ใส่หอยแมลงภู่ปลาหมึกปูอัดตามชอบเลยครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักครู่ครับปรุงรสด้วยซอสรอแป้งด้านล่างสุกกรอบก็พร้อมทานร้อนๆเลยครับใส่ทุกอย่างผสมกันราคา50บาทครับเสิร์ฟพร้อมซอสพริก1ซองแป้งบางกรอบอร่อยมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ